ข้าตอนไหนอ่านไหมข่าวเมื่อกี้อ่านไหมข่าวไหนธีรธรเนี่ยเหรอเขาก็อยู่ญี่ปุ่นดีอยู่แล้วดีแล้วไม่มีใครรอนะไม่มีจะไปรอเขาทำไมเขาอยู่ญี่ปุ่นเป็นตัวหลักมารินอสเหรอเขาจะไปทำไมที่ไหนนี่เป็นวันแรกนะที่มาห้าทุ่มรู้สึกง่วงไม่น่าอาบน้ำเลยกูพร้อมนอนใช่ปะจริงๆใส่ชุดนอนอยู่เนี่ยต้องเอาเสื้อมาคลุมไหมเนี่ยจะถ้าจะไปถึงจุดที่จัดรายการแล้วใส่ชุดนอนจัดนี่ก็น่าจะเกินไปนะใช่ใช่ใช่นะนี่ใส่เสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใช่ไหมอืมเป็นไงถ้าพูดคำว่าบุรีรัมย์มันจะยาวไปใช่ครับว่าบ้านเนี่ยไม่เคยเห็นพูดอย่างนี้มานานแล้ววันนั้นก็บอกสมุทรปราการก็บ้าน บ้านคือบ้านหลังเนี้ยอยู่ในในเมืองสมุทรปราการแต่ถามว่าบ้านในในยะของฟุตบอลคือที่นั่นเมืองทองไปบ่อยไว้นะ นี่เขาเรียกว่าบ้านของจริง คือที่ไหนไปบ่อยอย่างเงี้ยเอาสวัสดีครับทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีชาวทูดูบอลไทยนะครับแล้วก็สวัสดีเดี๋ยวเรารอประมาณสัก5นาทีเดี๋ยวรอสัญญาณทาง FM 97 Quality News ด้วยนะครับผมคือถ้าเกิดสัญญาณนี่ต้องเสียงเนี้ยสำเนียงไหนสุดยอดบอ มันเวิร์กอีกแล้วเมื่อกี้บนรถนะพี่แนนถึงอะหันมาพูดกับพี่นะตอนขับรถบอกเธอลองซ้อมให้ฟังหน่อยสิเอ้ยพูดไปเล่นนะก็มันจะมาจริงๆก็สัญญาณมาเขาทำงานมาน่าติงพูดกับพี่นะก่อนขึ้นรถนะถ้าได้เต้ภาคกับน้านะก็ต้องอย่างนั้นไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดผมอยากเห็นพี่ภาคในหลังจากจบ25ตุลาคมวันนั้นน่ะมีคนที่เขาดูคุณต้องพานุวัฒน์ใจยิ้มทาง Mcord HD เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็แท็กสตอรี่มาซึ่งไม่มีผมอยู่นั้นหรอกแต่เขาก็แท็กผมนะว่าแบบว่าเมื่อไหร่ผมจะไปถึงจุดนั้นบ้างก็เดี๋ยวมีอยู่แล้วผมจะรอวันนั้นถูกต้องครับผมทุกทางเดินมันมีเส้นทางของมันอยู่แน่ๆมีคนบอกซ้อมคางไหมฮะเจ้าทีคางเลยวะกดผิดเลยอ๋อไม่ใช่หนัง AV ใช่สวัสดีนะครับ140กว่าคนวันนี้เรามาอยู่กันช่วงค่ำคืนของวันพุธอีกเช่นเคยเดี๋ยวเรารอทาง97แล้วก็ตอนนี้ช่องทางการดูของเราเนี่ยปกติเนี่ยเราจะดูสดแบบสดจริงๆเนี่ยก็คือทางหน้าเพจตูดูบอลไทยวันพุธเนี่ย5ทุ่มไปจบเที่ยงคืนครับผมส่วนวันศุกร์เนี่ย3ทุ่มครึ่งไปจบ5ทุ่มแต่เดี๋ยวสิงหาคมลองแนะนำมาว่าเฮ้ยอยากถ้าปรับเวลาจะเป็นยังไงเวลาไหนดีใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยวันพุธเนี่ยดึกไปไหมอะไรเงี้ยก็ว่ากันมานะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับดูเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้า FM 97 Quality News อาจจะมีการปรับผังเวลาก็เดี๋ยวรอดูนะครับส่วนทาง YouTube เนี่ยใครที่มาดูย้อนหลังในช่วงนี้ดูย้อนหลังได้อย่างเดียวก่อนครับก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เราไลฟ์เราก็จะไปรีรันทาง YouTube ไปครับผมนะฮะก็ไม่ต้องไปเถียงกันตลกมากนะครับในคอมเมนต์ชอบไปเถียงกันสดหรือเทปนะครับสดก็ใส่ถุงถุงผ้ากาแฟไม่รอดจักรพันธ์ไพสุวรรณเขาหายไปหลายวันนะครับว่าที่คุณพ่อเอ้ยไม่ใช่สิว่าที่เจ้าบ่าวก็ตอนนี้เป็นคู่มั่นกันอยู่ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณนุ๊กจักรพันธ์ด้วยแสดงความยินดีด้วยคุณนุ๊กจักรพันธ์กับแฟนสาวมีพิธีคนเดียวคนเดียวตกใจจริงๆมี2อีกคนอ่ะ2เป็นหมายถึงลูกแมวมี2แล้วก็มีแฟนคนเดียวก็ชาวตูดูบอลไทยครับคุณร่วมแสดงความยินดีกับคุณนุ๊กจักรพันธ์ไพสุวรรณหน่อยครับว่าที่เจ้าบ่าวและว่าที่เก้าอี้ตัวที่3แห่งตูดูบอลไทยในอนาคตมาแน่นอนคือมาแน่นอนเขาจะมาฟันธงเพราะหลังจากวันนั้นมั่นไปแล้วไม่ไปซ้อมแล้วฟุตบอลทำไมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วถามพอพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวอิชิอิเขาจะซ้อมนะอิชิอิคือใครอุ้ยเฮ้ยไม่เขาไม่ได้พูดพี่พูดเองเจ้าตีนึกว่าจักรพันธ์พูดเอามาเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ทักทายก่อนอีกประมาณ 2-3 นาทีเดี๋ยวจะเข้าเนื้อหากันเพราะว่าวันนี้มีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับที่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับผมครับสวัสดีบุรุษฟุตบอลไทยนะครับผมอันหลังอ่านไม่ได้ครับผมสวัสดีตูดูบอลไทยครับพี่แอนสวัสดีครับเสื้อสวยตูเต้สวยนะตัวนี้เสื้อสวยนะคือมันเหมาะด้วยเป็นของขวัญวันเกิดผมเมื่อปี2ปีที่แล้วเหรอคุณเคแนนเขาซื้อให้โอ้โหยอดแฟนซื้อให้อีกแล้วก็รักษาอย่างดีทีมรักอีกอย่างดีอย่างดีจะฟอร์มดีหรือเปล่าอีกเรื่องนึงครับผมนี่ตูดูบอลไทยอะฮะนี่ว่าม็อบแฮมทาโร่ครับผมแฮมซี่แฮมซี่แฮมทาโร่กินชีกินนี่วะกินที่ไหนไม่รู้นอนนอนก็ไม่รู้น่าจะข้างถนนโอเคเฮ้ยจริงๆเพลงแฮมทาโร่ร้องงี้ไหมไม่รู้พี่ไม่เคยดูแฮมทาโร่ผมเคยดูอยู่เมื่อก่อนช่อง7เนี่ยที่ผมร้องมันคือถูกนะอ๋อเหรอแฮมซี่แฮมทาโร่
แต่ร้องมากกว่านี้ไม่ได้เอ้ยเอามั้ยอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าที่นู่นเค้าร้องเพลงนี้ป่ะอ๋อเค้าเปลี่ยนเนื้อเหรอไม่รู้ไงเหรอก็ไม่ค่อยติดตามเรื่องนี้เหมือนกันอ๋อนี่ไม่เอายุ่งเท่าไหร่ใส่เสื้อตัวนี้ดูยาวครับพี่อุเต้อะไรยาวดูอะไรยาวอ่ะอะไรยาวอ่ะอันนั้นยาวอ่ะแขนเหรอตัวไม่รู้อ่ะพูดเรื่องท่าเรือ BG หน่อยครับอ่ะเดี๋ยววันนี้พูดกันนะครับผมไทยลีกเตะวันไหนครับ12กันยายนนะครับครับรอชมรอฟังนะครับผมทุกวันไปเลยฮะ 4:00 น. ถึง 2:00 น. กําลังดีโหพักผ่อนมากพ่อ 4:00 น. 2:00 น. เลยอ่ะเออเอามั้ยเพื่อนคนดู 5:00 น. ไม่ตากูจะตกแล้วนะโอ้ไม่ไหวจริงนะครับผมคุณเต้คุณต้องครับต้องหาคำซิกเนเจอร์ในการพากไปด้วยนะครับพี่เต้ต้องหาหน่อยพี่เต้จะมีคำอะไรอย่างหน้าเขาสัญญาณมาพี่เต้ก็สัญญาณไปกูน่าจะโดนด่าจากวันแรกเลยผมรอดูอยู่ที่เยอรมันนะครับอ๋อน่าจะไปอยู่บูนเดสเกตาอินโดโอเคบูนเดสลีก้าเยอรมันคู่ซีธีรธรพี่แอนบอกว่ายินดีด้วยนะคะนกครับวันพุธปรับเป็นสัก 3:00 น. 4:00 น. ถึง 5:00 น. ครับน่าสนใจนะน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวเราจะลองไปคิดดูนะครับผมขอบคุณครับโอ้ยินดีมากนะครับผมโอ้มาแล้วดาววันนี้ส่งดาวมาด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะฮะโอเคประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้ารายการเลยแล้วกันครับผมนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทาง FM 97 Quality News นะครับผมตัวดูบอลไทยออนแอร์นะฮะสดจาก T22 Studio นะครับแล้วก็วันนี้ว่างถึงเรื่องราวฟุตบอลไทยอีกเช่นเคยวันพุธเนี่ยมันจะมาสไตล์แบบคนนอนดึกใช่ออนไลน์เนี่ยอยู่กันตอนนี้ดูถามว่า160กว่าคนเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นไปอีกใช้ได้นะรอก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยฝาก170กว่าแล้วฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้เราหน่อยฝากให้เรากดแชร์ให้เราหน่อยนิดหน่อยเอื้อมไปนิดหน่อยช่วยกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีช่องทางการสนับสนุนของเราด้วยครับส่งดาวก็ได้จัดไปสนับสนุนที่เป็นรายเดือนก็ได้ก็เข้าไปได้เดี๋ยวเดือนหน้ามีแจกของด้วยถูกต้องนะครับผมอ้าวมาวันนี้ครับหัวข้อของเรามีตั้งแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมีฟุตบอลให้ดูสักทีที่เป็นฟุตบอลไทยใช่นานแค่ไหนละอ่ะโหย4เดือนได้มั้ง 3-4 เดือนได้มั้ยต้องมันคิดถึงนะเว้ยมันนานมากเลยพี่คือปกติเราจะไม่ได้ห่างหายจากฟุตบอลไทยไปตอนนานขนาดนี้อย่างน้อยพอไม่มีสโมสรมันยังมีทีมชาติแต่นี่ไม่มีเลยสักอย่างใช่มั้ยดูแต่บอลเดินสายตอนนี้ไปดูพวกสมมุติถึงกลางเนี่ยเตะบอลโอ้ยจังหวะนี้ได้ยิงอ่ะพุ้ยอย่างเงี้ยบอลเดินสายว่าอย่างเงี้ยดูกันเตะกัน 4-5 ทุ่มมันให้ความรู้สึกอย่างหนึ่งที่พี่กำลังรู้สึกคือ มันหายไปนานแต่มันไม่ได้ไปหายไปนานในรูปแบบที่มันกลับมาด้วยความแบบอิ่มเอมเหมือนเดิมอ่ะใช่มันให้ความรู้สึกแบบเครียดมันเครียดถามว่าเรากำลังจะได้ดูระยองเจอชลบุรีก็จริงแต่เป็นการดูระยองเจอชลบุรีที่เรารู้ว่าเขาทุกข์เรารู้ว่าเขาไม่มีเงินเรารู้ว่าเขาไม่มีนักเตะด้วยซ้ำอ่ะถ้าถามจริงๆอ่ะก็เลยยองบอกว่าให้จัดเนี่ยถามเขาหรือยังให้ช่วยหน่อยจะไม่เห็นข่าวล่าสุดอ่ะใช่ให้ออกเงินก่อนอ่ะใช่ไงเขาถามว่าจะบ้าเหรอครับเขาไม่มีไม่มีครับเพราะถ้ามีนักเตะไม่ออกครับไม่มีก็ถ้ามีนักเตะก็อยู่กันครบแล้วใช่นี่ไม่รู้มีต่างชาติป่ะเนี่ยแต่ชื่นชมโค้ชเขายังอยู่นะอาตูเลยทุกอย่างใช่ป่ะที่เพิ่งมายังไม่ได้คุมเลยอ่ะก็ยังไม่ได้คุมเลยไงก็สบายรู้ได้ตังค์ยังชิวๆเปล่าเมื่อทีนี้ประเด็นก็คือในความรู้สึกพี่รู้สึกเหมือนมันอาจจะเหมือนคนรักกันที่ต้องแยกจากกันแบบ4เดือนไม่เจอกันเลยก็คือแล้วระหว่างทางเราได้จัดรู้ว่าอีกฝั่งแบบไม่มีความสุขอีกฝั่งแบบใช้ชีวิตอย่างรันทดอีกฝั่งแบบเจออุปสรรคชีวิตแล้ววันนี้เป็นวันที่เราจะได้ไปเจอเขาอ่ะคือมันไม่ได้เหมือนวันที่เราลากันอ่ะมันกลายเป็นห่างกันเราไปเพื่อต้องช่วยเราไปมันแบบเหมือนเราไปอยู่ญี่ปุ่นมาไปอยู่ญี่ปุ่นชีวิตเรามีความสุขนะเราเลือกญี่ปุ่นนะเลือกนี้ก่อนดีนะเราไม่เลือกทางอื่นนะต่ออยู่ญี่ปุ่นมาแล้วก็คือพอมามองเห็นแบบเพื่อนเราที่อยู่ที่ไทยแล้วแบบเขารู้สึกแบบเศร้าๆเรื่องของโควิดต่างๆใช่ไหมแล้วกลับมาช่วยอะไรอย่างนี้มันเป็นประมาณนั้นครับผมแต่ถามว่าโอเคอย่างแรกเลยคือมันจะเป็นนัดที่ทำให้เห็นอะไรบางอย่างพี่ไม่นับวันเสาร์เพราะวันเสาร์พี่เชื่อว่ามันไม่เห็นตัวเลขวันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปว่ารายละเอียดให้ฟังนะเพราะอยากให้ทุกคนดูมากครับวันเสาร์เนี่ยถ่ายทาง T Sport ซึ่งเราไม่รู้ว่าออนไลน์จะได้ดูหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่า T Sport เนี่ยคืออยู่กองไหนนะตอนนี้เข้าใจป่ะมันมีไม่รู้ไอ้กล่องข้างล่างที่มีด้วยอย่าไปรู้เลยนะใช่ไงแต่ก็น่าจะมีทุกกล่องแหละเพราะว่าเป็นทีวีของกกท.เขากูถ่ายไปญี่ปุ่นไม่เอาไม่ใช่เกย์แต่เอ็นโดต่อก็
แล้วก็วันนี้ก็มีคุณชัยวัฒน์บุราณมาดูด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอลก็รอวันที่1สิงหาพี่เต้มี2คู่คู่แรกเนี่ยเป็น VIP เฮ้ยเป็นรัฐมนตรี VVIP เขาประกาศมาแล้วว่าไม่ใช่แค่ VIP เพราะ VVIP ก็คือ very very important person คือถ้าพูดแบบว่าไม่สุภาพก็คือโอ้พิเศษสัสก็คือพิเศษใส่ไข่อ่ะก็ VVIP ครับเจอทีมน่าจะเป็น Star Rider Star Rider ที่มีดาราเขามองข้ามตัวดูยูไนเต็ดนะถ้าไปผมก็ยิงยับอ่ะบอกไว้ก่อนเรื่องยิงอาจจะไม่เน้นเรื่องอะไรเน้นเปิดปุ่มเออแต่ผมว่าคนที่พี่อยากเปิดปุ่มไม่ลงไม่ลงฮะคืออาจจะไม่มีรายชื่อก็คือความฟิตไม่ผ่านอาจจะไม่มีรายชื่อเต้ลงไหมอ่ะเต้ไหนเต้ที่อยู่นู่นเนี่ยอ๋อเต้นู้นเหรอเต้พระนครเนี่ยก็น่าจะลงนะลงป่ะน่าจะลงคือเดี๋ยวอ่านให้ฟังแต่ขอไปเริ่มต้นที่ยังไงคู่แรกก่อนคือคู่วันศุกร์เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันน่าดูกว่าในความเป็นฟุตบอลคือถ้าเอาในยะของแฟนบอลไทยอ่ะใช่คู่นี้น่าติดตามมากน่าดูและอย่างที่สองที่พี่กำลังจะบอกคือมันจะเป็นตัวเลขบางอย่างที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยตัวเลขของคนดูบอลไทยอ่ะมันจะเยอะแค่ไหนเป็นท่าเรือเจอ BG ท่าเรือเจอ BG ครับผมเดี๋ยวเอารูปอินเสิร์ตมาเลยแล้วคู่นี้นี่คือเขามีการไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจสโมสรด้วยนะเขามีคนพากย์หรือยังอยากรู้ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่น่าหรอกป่ะเพราะถ้ามันพากย์มันก็แยก2ป่ะถ้าไม่มีอ่ะป่านนี้ต้องติดต่อแล้วเขาก็น่าจะติดต่อพี่เจวรปัตรป่ะเท่าที่ดูถ้าเกิด BG อ่ะ BG นี่ผมมองว่าเขามีอยู่คือน่าจะมีชื่อพี่เฉาที่เป็นรุ่นพี่ผมเคยทำงานสยามสปอร์ตตอนนี้ไปอยู่ถ้าท่าเรือก็ต้องพี่ตู่ไม่รู้เหมือนกันพี่ตู่เหมือนกันอ่ะล่ะไม่รู้แต่ที่กําลังจะบอกคือคู่นี้คุณดูผ่าน Facebook ของสโมสรทั้ง2สโมสรคืออยากรู้ว่าเป็นไลฟ์แบบไหนถ้าเป็นไลฟ์แบบกล้องเดี่ยวที่เป็นแบบปกติหรือจะไลฟ์แบบ OB เข้าใจพี่เพราะว่ามาดามแป้งอ่ะมันไลฟ์2ช่องทุ่ม OB ก็ได้นะก็ได้ไงใช่ป่ะการท่าเรือกับ BG อ่ะก็ออกหูออกคนละครึ่งก็ได้ออกคนละครึ่งแล้วก็ยิงสัญญาณผ่าน2เพจก็โอเคนะก็วัดตัวเลขไปเลยใช่และอย่างนึงคือที่พี่รู้สึกคือพี่อยากเห็นตัวเลขของค่ำคืนนั้นน่ะว่าเป็นยังไงดูพร้อมกันสัก 50,000 คนกี่โมงนะแสนคน2ทุ่ม2ทุ่มก็จบนี่เข้ารายการเราอ่ะเฮ้ยดีไม่ดีเราอาจจะเข้าระหว่างครึ่งหลังด้วยซ้ำป่ะเออก็น่าจะใช่3ทุ่มครึ่งอ่ะเราเข้ารายการไม่น่าทันไม่ใช่คือเขาอาจจะไม่ได้อุ่นเครื่องแบบ90นาทีป่ะอาจจะอุ่นแบบ3ควอเตอร์หรืออะไรประมาณนี้ก็ได้แต่ก็น่าดูขนาดเจลีกอุ่นเครื่องอ่ะยังมีแฟนมันไปดูเยอะเลยใช่พี่กําลังจะบอกว่านั่นแหละว่าคู่นี้อยากให้ทุกคนติดตามสดอยากให้ทุกคนเอาความคิดถึงที่คุณเฝ้ารอมาแบบ 3-4 เดือนเนี่ยครับไปดูคุณจะไปดูผ่านเพจไหนก็ได้คุณเชียร์ท่าเรือก็ไปดูผ่านเพจท่าเรือคุณเชียร์ BG ก็ผ่านเพจแฟนบุรีรัมย์เชื่อว่าอาจจะไปดูผ่านเพจ BG เพราะทำไมคิดถึงอังเดรสตูเนสก็ได้นะนี่จะเป็นครั้งแรกที่คุณจะได้ดูตูเนสหลังจากที่เขาออกจากสโมสรไปแล้วคือมาใส่เสื้อเป็น BG แล้วนะแฟนเมืองทองคุณจะได้เห็นภาพสารัตใส่เสื้อ BG BGPU ใช่ครั้งแรกถูกในสนามคือมันน่าสนใจตรงที่เป็น2ทีมที่เสริมทัพโคตรโหดอ่ะ อีกฝั่งหนึ่งเสริมทีมชาติไทยในชุดใหญ่อย่างสหรัฐเสริมดีกรีแชมป์เจลีกไทยลีก อย่างตูเนสขณะที่ท่าเรือก็เสริมนักเตะดีกรีทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนั่นแหละมันก็เลยแบบโหเป็น2ทีมที่แบบต้องดูอ่ะแล้วผมมองว่าทางมาดามแป้งอ่ะเขาก็แฮปปี้นะกับการที่จัดแมตช์นี้มาผมเห็นเขาโพสต์ใน Facebook แล้วก็บอกว่าเป็นการเตรียมทีมที่ดีมากๆเลยมันให้ความรู้สึกยังไงรู้ไหมเหมือนกับว่ามาดามแป้งไม่ได้สนใจเลยว่าคุณจะไปมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ใครจะถ่ายใครไม่ได้ฉันไม่สนใช่เป้าของฉันคือฉันจะทำให้ฟุตบอลฉันมันน่าดูเนี่ยแหละคือคนที่อินเนอร์ฟุตบอลจริงมาดามแป้งเนี่ยกำลังไปเชื่อแป้งครับผมเชื่อแป้งครับผมก็เชื่อแป้งเลย โดนไหมนะไม่โดนเนาะไม่น่าโดนโอเคนะครับเดี๋ยวดูที่มีใครบอกอะไรบ้างนี้คุณนุ๊กบอกว่าจะไม่มีคนดูเอานะเอ้าทำไมไงอ่ะอ๋อหมายถึงว่าเราไปภาคเหรออ๋อมีอยู่แล้วอคติแล้วคุณนุ๊กโหจากเก้าอี้ตัวที่3ผมให้ตายแล้วคุณนั่งพื้นแล้วตอนนี้ไม่เอาแล้วพอแล้วสูดด้านไปนี่มีคนบอกว่าพี่ดิวบอกว่าอยากดูเลยใช่ใช่น่าสนใจสองทีมลุ้นแชมป์นะครับขอบคุณดาวคุณซูเปอร์แบงค์นะครับส่งดาวมาให้ครับเฮียเบาได้เบา
เรื่องอะไรอ๋อ very very important อ๋อใช่ใส่อารมณ์เกินไปโอ้ยไม่เป็นไรหรอกก็อ่ะสำคัญอ่ะคนสำคัญก็เราจัดศาสตร์เราจัด11ตัวจริงไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปดูกันได้ไปดูกันได้ไม่อยากจะพูดอีกรอบครับผมกลัวปิวเขาให้เข้าไปดูไหมเฮียเกมนี้เนี่ยน่าเสียดายตรงที่ยังไม่เข้าไม่เปิดให้คนเข้าไปดูแต่มีถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook แล้วก็สื่อน่าจะไปทำข่าวได้เกมแม่หรอน่าจะทำได้จริงเหรอไม่แน่ใจโอ้จะไปมั้ยวันศุกร์นี้เข้า99รถติดเอาดิก็โชคดีกี่โมงทุ่มหนึ่งพี่เบิ้ลโอเคก็สองทุ่มแข่งพอดีกูก็ไม่ได้ดูก็อยู่บนรถแล้วกลับมาเข้ารายการที่นี่ไงถ่ายสดพอดีไงดูบนรถเออใช่ได้โอเคโอ้เหี้ยยอดเยี่ยมนะครับผมเออรอดูทิตาทรทิตาวีฮะได้เอาจริงเกมนี้ได้ดูแน่โหได้ลองเต็มที่โรเตชั่นใช่เปลี่ยนย้ายตัวเปลี่ยนตัวเข้าออกสบายครับผมนะครับขอบคุณดาวคุณเดลนะครับ45ดวงนะครับอ่ะนี่คือคู่ของวันศุกร์ย้ำเวลานะครับว่าศุกร์นี้2ทุ่มลีโอสเตเดียมไม่เปิดให้เข้าดูแต่ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของ2สโมสรถูกต้องเพราะว่าที่ยังไม่เปิดให้เข้าดูเพราะว่าแมตช์ระยองกับชลบุรีที่เขาอนุญาตเนี่ย มันเตะที่หลังคู่นี้ไง คู่นี้แบบเป็นการลองก่อนต้องลองแต่ลองคือไอ้คู่ที่จะเปิดให้คนเข้าชมเนี่ยมันต้องเป็นคู่ที่เขาอนุญาตอย่างเป็นทางการโอ้เวลี่จากสบค.ครับผมนั่นแหละครับผมอันนี้คือคู่วันศุกร์เพราะฉะนั้นศุกร์นี้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคืออาจสมมติคุณไปทำงานเสร็จปุ๊บคุณกลับมาบ้านครับสองทุ่มอาทุ่มหนึ่งคุณดูเจาะสนามบอลไทยดู99ก่อนที่เพจ99ก่อนคุณตูเต้ไปเยือนพี่บับเบิ้ลก็ไปอีกรอบนึงไปอีกรอบนึงใช้คำว่าไปเป็นพิธีกรตัวอะไรต้องคุณต้องเป็นตัวจริงตัวประจำให้พี่ๆรุ่นใหญ่อ่ะไม่ได้ผมไม่ยอมกูยอมเสร็จปุ๊บ2ทุ่มคุณดูคู่นี้สามทุ่มครึ่งมารวมกันที่นี่ใช่สามทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราเจอกันวันศุกร์โอ้ยสามทุ่มครึ่งเราบรรยายสดแม้สักครึ่งชั่วโมงก่อนจบมันกลัวจะไม่ถึงนะดิเดี๋ยวเราเข้าก่อนเลยไหมล่ะเอาปะเข้าตอนไหนออนไลน์เราเข้าก่อนเลยภาคไปก่อนเลยมันจะมีคนดูมันจะไม่มีอ่ะประมาณนี้ส่วนวันเสาร์อีกคู่นึงที่หลายๆคนเขาพูดกันนักกันหนาเนี่ยนั่นคือเกม New Normal Demonstration Match ระยอง Kick Off เฮ้ยภาษาคุณนี่เก่งมากเลยนะพี่เต้แต่ยาวกว่านี้คือเป็นเรียงความแล้วนะ ชื่อทัวร์นาเมนต์อะไรจะยาวขนาดนี้เนี่ยแล้วดูดิเห็นมั้ยเนี่ยนี่ทีม VIP ใช่มั้ยข้างๆข้างล่างนี่คือ VVIP ใครมั่งวะเนี่ยข้างบนนี่คือนั้นดาราไงดาราที่เขาไปทาบเชิญมาเดี๋ยวเราลองดูรายชื่อกันหน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีไลน์อัพมาแล้วนะว่า2ทีมเนี้ยคือ2ทีมที่เป็นดาราเนี่ยเขาเตะกันตอน 4:00 นป่ะใช่ 4:00 น 4:00 นโอ้โหกับ VVIP อ่ะจะล่วงอ่ะนะ 4:00 นอ่ะเฮ้ยผมว่าโหอยากดูนะทีม VVIP ของทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยให้พี่เต้เรียนรายชื่อมาก่อนว่ามีใครบ้างโอ้อยู่ไหนครับเนี่ยมีคือฝั่งของ VVIP เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาปลัดกระทรวงเลขานุการรัฐมนตรีแล้วก็ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยอ๋อก็คือเอาสายกีฬามาใช่แต่ถามว่าก็ถ้าถามว่าคุณเป็น VVIP แล้วคุณก็เหมือนกับคุณบอกว่าคุณเอาบาซ่ามาแต่คือคุณเอาอะคาเดมี่บาซ่ามาพวกเอาแบบพวกแบบดาวรุ่งเล่นแบบธรรมดาเล่นแบบพวกอะไรนะหลายๆคนอะฟาติอะไรพวกนี้เออเหมือนเอาฟาติมาเป็นแบบรายชื่อนำแล้วเมสซี่แต่จริงๆคืออยากดูเมสซี่แล้วใครเป็นเมสซี่ของอยากดูเนี่ยเมสซี่เหรอ คือใครพี่ยุทธยุทธชัยจีระก่อนฉายโอเค99พี่ป้อมพี่ป้อมนี่อัศนีวสันอ๋อได้อยู่โอเคเกือบคิดไม่ทันเมื่อกี้มันคือผมเชื่อว่าแฟนบอลถ้าถามว่าในเมื่อคุณใช้คำว่า VVIP แล้วอ่ะคุณต้องเอาเซตนั้นมาแต่ถ้าผมถ้าเอาเซตที่พี่เต้บอกนะผมบอกเลยคนดูมากกว่าคู่ชลบุรีระยองการันตีได้ถึงแม้ว่าท่านจะลงมา5นาที10นาทีก็เถอะแต่อยากให้ท่านมามันลงมาโชว์พรสวรรค์โอ้อวยไม่ดูอะไรเลยนี่ประมาณนี้แต่ถามว่าฝั่งของดาราเนี่ยเขาได้ทีมของ Star Rider เป็นทีมฟุตบอลที่ดาราเขาไปรวมตัวกันก็มีกิจดนัยอภิกิจดนัยคนนึงอ่ะเกรทวรินทรเกรทวรินทรแล้วก็พี่จอนบาโวอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูก็รอดูอันนี้จอนไม่มาจอนหาไม่เจอไปไหนแล้วมุดไปไหนอ่ะมุดไปไหนแล้วไม่รู้เงียบไปเลยนะเงียบเก็บเพราะว่าช่วงนี้
รถมาแรงใช่พอช่วงนี้รถมาแรงก็เลยช้อนก็เลยหาวิธีเบาๆไปเบาๆไปครับผมโอ้ถ้าจอนนั้นมานี่ฮากว่านี้นะคนก็ดูสนับแตกเข้าไปด่านะคู่นี้เนี่ยเตะมี2แมตช์ในวันเดียวกันนะครับถ่ายทาง T-Sport ครับผม 4:00 นก็ถ่ายฮะก็ต้องถ่ายแหละผมว่าน่าถ่ายนะเออนะครับแต่ไม่รู้ว่าถ่ายออนไลน์หรือเปล่าแล้วก็คู่ระยองกับชลบุรีเนี่ยก็รอดูคือพี่อยากรู้ว่าไลน์อัพระยองจะเหลือใครเนี่ยนั่นน่ะดิโกอ่ะทศพลยังอยู่ป่ะไม่อยู่แล้วอุทิรัตน์นามคตโอ้ไม่ก็อย่างงี้ยิงถล่มทลายก็โดนก็รีซอมาเขาก็พร้อมสู้เออว่ะได้ดูพี่ซอนะเดี๋ยวได้ดูพี่ซอเกิดบอสโควิดเกิดฤทธิ์ชวีการเกิดฤทธิ์วรชิตพิศดากาแมนสิริโชคพาโสพี่ตีอ๋อใช่ซุปเปอร์ตีก็โอเคก็โอเคก็โอเคพี่มงแต่ระยองเนี่ยดูใครเงียบกิฟโอ้โหตายนะครับอ่ะรอดู T-Sport นะนะครับผมก็รอดูเหมือนกันว่า New Normal ของการเข้าดูจะเป็นยังไงแล้วก็ขอเลยว่าใครที่ไปดูนัดนี้คุณช่วยสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับฟุตบอลคือไปดูวันเสาร์ปุ๊บคุณดูบอลเสร็จคุณก็เที่ยวเกาะเสม็ดที่เขาบอกว่าเสร็จทุกรายแต่ผมไม่รู้ว่าไปแล้วคุณเป็นคนระยองไหมเปล่าคนกรุงเทพผลไม้ลดล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าอะไรน้ำปลารสเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูสุนทรภู่กวีเอกคุณนี่คนระยองนี่คนใช่พี่เรียนพี่บ่าวเป็นคนระยองนี่ระยองเหรอระยองเอ๊ะมันกินเป็นตายนี่วะระยองฮิจันจันฮิยาวตาดล่ะตาดไม่มีฮิกระทิงแดงนี่ถือว่าเป็น VIP ครับโอ้ยไม่น่าอ่านเลยเขาไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเขาไม่ได้เล่นเขาไม่ได้เล่นใช่ครับไม่เกี่ยวกันนะฮะอ่ะประมาณนี้นะฮะสำหรับสองคู่นี้นะครับดูอ่านคอมเมนต์หน่อยสิคุณต้องสิเขาบอกว่าทีสปอร์ตเลขไหนนั่นไงดิมันแล้วแต่ชอบมันแล้วแต่กล่องแล้วแต่กล่องมันแล้วแต่กล่องแต่อย่างน้อยก็เปิดไปดูไปยังไงก็มีฟุตบอลให้ดูครับพี่แอนบอกว่ามาดูรีซอร์กันเสียดายนะคือถ้ารู้ก่อนจองไปเชียงใหม่อ่ะไปแล้วใช่ป่ะก็จะก็จะได้ไปดูบินไประยองก็ทันนี้พี่สนามบินไม่มีไปลงอุตภาวนะก็เป็นแบบนั่นเลย VIP นี่แหละรายการฟุตบอลจริงป่ะฮะเนี่ยเจ้าตีจริงครับจริงจริงเป็นงี้มานานแล้วเจอแต่พวกคุณใน Facebook เนี่ยคิดถึงนะครับมาสิครับคุณกันดิตนะครับก็พร้อมรออยู่พี่กันดิตต้องปรับถ้าจะมาเข้าทีมตูดูใช่ต้องปรับในเรื่องของแพชชั่นแล้วก็ในความมุ่งมั่นพี่อันบอกว่าไปประจำเลยฮะเสม็ดไม่เห็นเสร็จเลยไม่รู้แหล่งแหล่งอะไรมันไม่รู้แหล่งเขาหมายถึงเสร็จอะไรอ่ะผมไม่ค่อยรู้จริงๆโอ้ยเล่นทางแฮมทาโร่ทางซื้อรถถังมาจอดอีกแล้วนะเฮียวันนี้นะครับเรายังไม่มีอะไรเกี่ยวกับนู่นเลยไม่มีวันนี้เซฟมากนะครับเชนูรอปฐมพยาบาลครับผมเฮ้ยเหมาะเขาอยู่เกี่ยวกับใช่สาธารณสุขไงแล้วก็มีวัคซีนฉีดแล้วก็วิ่งเต็มที่ไม่ใช่ม้าทุกทีอะไรเนี่ยโอ้โหแต่ละอันดีๆทั้งนั้นเลยนี่บอกว่าจ้างมาเชียร์ปราการ100ดวงครับเขาให้ดาวมาคุณพูดแล้วเศร้าเรื่องไม่เปิดให้แฟนบอลเข้าฟุตซอลก็รอเช่นกันโอ้ขอบคุณดาวจากพี่แอนด้วยนะครับคือจริงๆผมว่าไอ้เรื่องแฟนบอลเข้าสนามเนี่ยมันน่าจะเข้าได้แล้วนะไม่แต่อันนี้ผมบอกคุณผู้ฟังให้ฟัง97แล้วก็ทางออนไลน์พร้อมกันนะว่าผมยังเชื่อว่า12กันยายังไงเราก็ได้เข้าดูวันนั้นมันต้องดีกว่าวันนี้ใช่ถ้ามันไม่เจอระลอก2นะถูกต้องแล้วถ้าถามว่าในวันที่1สิงหาคมมันสามารถเปิดให้คนเข้าดูหลัก 2-3,000 ได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าไทยลีกเปิดยังไงก็ยังและตอนนี้ทั่วทุกโลกอ่ะประเทศที่เขาติดเยอะๆเขาวางแผนให้แฟนมันเข้าไปชมแล้วดูดิใช่ไงดูเขาแข่งแล้วคนเต็มแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเจลีกเนี่ยถามว่าเหมือนจะน้อยแต่ก็เยอะนะตัวเลขอ่ะบางสนามที่จุได้ 8,000 คนเข้าไป 5,000 เออก็เกือบเต็มอ่ะเต็มสนามของเลโซสนามของโยโกฮาม่าแล้วเชื่อไหมว่าถ้าไทยลีกสามารถเปิดแล้วโอเคต่อให้คุณจะจำกัดจำนวนคนเข้านะสุดท้ายตัวเลขไม่ต่างจากเดิม มันคือความอัดอั้นของคนอยากไปอ่ะใช่แต่จำกัดอ่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นคนมันอยากไปของมันขาดอ่ะไอ้เปิดให้คนดูเข้าสัก 3,000 คนเนี่ยเทโลก็เต็มแล้วใช่เผื่อเกินนะครับผมหมายถึงคุณรู้บอกว่าหมายถึงที่รายการอ่ะไม่มีคนมาดูคนดูบอลกันอยู่คือถ้าเราห้าแค่หมายถึงว่าเออสามทุ่มครึ่งอาจจะเข้ามาหลังสี่ทุ่มอ๋อเออก็คนดูอะไรเนี่ย
ไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าเปิดปุ่มน่าจะโดนอุ้มนะครับไม่อ๋อหมายถึงเปิดปุ่มไงอ๋อโอเคนะฮะอ่ะประมาณนี้คอมเมนต์นะครับผมพี่มองยังไงครับกับผับคนเข้าได้แต่บอลไทยคนเข้าไม่ได้ฮะนั่นแหละโอ้พี่มองไม่ดีมาสักพักใหญ่แล้วก็พูดมาตลอดนะก็พูดมาตลอดแล้วคือฟุตบอลนักเรียนตอนเนี้ยต้องพี่ไปร้องเพลงอ่ะร้านอ่ะที่เล็กๆเหนือห้องเนี้ยเข้าคนแต่คนมันแน่นแบบแทบจะเดินไม่ได้อ่ะแล้วฟุตบอลกรมการศึกษาเนี่ยให้ผู้ปกครองไปปีนรั้วดูบ้าบอขอให้พ่อเออจริงร้านที่พี่ไปล็อกไม่บอกชื่อนะเนี่ยไซส์เนี่ยประมาณเนี้ยคนแน่นเอียดควันพวยพุ่งน้ำหกแล้วกับการดูบอลที่มันนั่งห่างกันนะปิดแล้วที่ก็โล่งลมก็พัดร้อนก็ร้อนนั่นน่ะสิก็เลยงงทำไมสิใครเดี๋ยวเขารอวันที่1สิงหาคมโอเคเป็นการปลดล็อกทุกอย่างประมาณนั้นเนี่ยโรงหนังในพี่สิบบอกโรงหนังดูได้นะก็ใช่ไงผมก็เข้าไปดูมาแล้วโรงหนังดูดิจิมอนมาก็นั่งห่างกันอยู่ดิจิมอนออกมาสนุกอยู่ได้กลับไปย้อนมาเป็นเด็กไม่เหมือนแฮมทาโร่ขออีกทีร้องอีกทีของอร่อยที่สุดก็คือใช้คล้องงี้ป่ะวะกูไม่รู้กูไม่เคยดูไม่รู้ดูแต่ช่องเจ็ดมันดูแต่เป็นการ์ตูนผมก็ชอบดูการ์ตูนนี้เท่าไหร่กลัวคนจะยังเข้าไม่ได้อะดิคอนเสิร์ตตอนนี้ยังจัดไม่ได้เลยฮะเนี่ยคอนเสิร์ตตอนนี้ก็จัดไม่ได้แต่ตามร้านมีแล้วคอนเสิร์ตที่ล่าสุดที่ออกเป็นข่าวอ่ะไม่รู้จัดยังไงอ่ะนะคนก็ยังกันหมดได้ดูข่าวคลิปเก่าเอาคลิปเก่าอ่ะไม่รู้เว้ยผมก็ตกเทรนด์ผมก็รู้ว่านี่เราก็ต้องเข้าใจว่าประเทศนี้เขาก็มีเรื่องแบบนี้แหละจะรอวันนั้นวันที่เข้าดูได้ผมว่า12กันยาเข้าดูได้แต่ไม่รู้จนถึงวันนั้นเนี่ยทีมอย่างระยองทีมอย่างตราดเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมรวมถึงทีมอื่นๆด้วยครับผมเดี๋ยวผมสรุปเรื่องของไอ้เกมวันเสาร์เนี้ยที่ใครจะไปดูที่ระยองนะครับรับบัตรเนี่ยฟรีนะเป็น e-ticket คุณต้องไปลงทะเบียนนะครับเขาจำกัดคนดูป่ะจำกัด 2,500 คนนั่นคือความจุ 25% จาก 10,000 ที่นั่งเพราะระยองจุด 10,000 เลยวะใช่สนามใหญ่มากพี่เคยได้เหรียญทองที่สนามนั้นนะอ๋อพี่ไปทำอะไรวิ่งกรีธาเรียกว่าวิ่งราวออนไลน์เนี่ยนะครับเดี๋ยวรอเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับก็แฟนบอลสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอรับบัตร e-ticket ที่เว็บไทยทิกเก็ตเมเจอร์ .com นะครับลองเข้าไปดูนะนะฮะเสียดายไม่ได้ไปก็ผมว่าแฟนบอลชลบุรีไปเยอะครับผมร้านเล่าเร็วๆนี้นะอาจจะไม่ได้วงในชิบหายแล้วก็รูปเต็มไปหมดอ่ะใช่ใช่ป่ะล่ะน่ากลัวไงนะฮะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมส่งทาง97ไปเบรกก่อนไหมครับแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์ส่งคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดโบสถ์กันหน่อยเมื่อกี้มีโบสถ์เรื่องราวของโบนิยาด้วยไปทีมไหนดีหรือยังไงหรือว่าเราจะเข้าโบนิยาก่อนแล้วค่อยเบรกนี่จะหมดเวลาเลยยังไม่ได้เข้าโบนิยาเลยผ่านละไปเบรกก่อนไปเบรกก่อนดีกว่าโอเคเอาโอเคทาง FM 97 Quality News เดี๋ยวไปเบรกก่อนนะครับออนไลน์อ่านคอมเมนต์กันต่อมาครับผมคุยเรื่อง T3 เลยครับT3 เนี่ยคุยเรื่อง T3 ไปเลยก็ได้คุยเลยดีกว่า T3 เนี่ยล่าสุดคุณกรวีเขาออกมาบอกว่าตอนนี้ถามเรื่องคุณกรวีก่อนสรุปว่าเขายังทำฟุตบอลอยู่ใช่ไหมทำฟุตบอลอยู่แต่เขาเป็นบริษัทไทยลีกไงไม่หมายถึงว่าเขาไม่ได้ไปเป็นส.ส.แล้วใช่ไม่ได้เป็นเขาตอนนี้เขาอยู่ที่เป็นบริษัทไทยลีกแล้วเขาก็ช่วยดูแลสมาคมเหมือนเดิมแหละแล้วเขาออกมาบอกว่าตอนนี้จะเรียกสโมสรไทยลีก3มาประชุมว่าพร้อมจะเตะหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีสปอนเซอร์โหพี่คิดดูอันนี้มันเรื่องใหญ่กว่าคำพูดนี้เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนอะไรเต้มาจัดรายการให้หน่อยไม่ให้ตังหกเดือนแต่ไม่มีตังให้นะพอไหมเอาแดกหญ้าได้ป่ะล่ะก็ถ้าแดกหญ้าแล้วอยู่ได้ก็ได้ไม่ใช่แล้วสโมสรมันไม่ใช่คนเดียวอย่างพี่เต้ใช่มันมีเยอะอันนี้มันแล้วพี่ละไทยลีก3อ่ะทุกวันนี้เงินก็ไม่มีกันอยู่แล้วแล้วถ้าไม่มีเงินสนับสนุนอีกอ่ะผมก็มองไม่ออกเลยว่าลีกเนี้ยมันจะไปรอดได้ยังไงอ่ะใช่ไงแล้วคือลีกนี้ในฤดูกาลนี้มันน่าดูตรงที่มันมีตำนานวีลัมแต่สุชาวอ๋อการเมืองการใช่เอ้ยเมืองการขึ้นยังยังเมืองการให้ลีก3อยู่เนี่ยตำนานบุรีรัมย์ก็อยู่แล้วก็มีหลายๆทีมอ่ะชอบในการย้ำว่าตำนานบุรีรัมย์ก็มีหลายๆทีมอ่ะแล้วเป็นทีมดังๆที่เขาหวังที่จะขึ้นไทยลีก2อ่ะแต่พอเขามาเจออย่างเงี้ยพี่ผมคิดว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะแบ
ไม่มีเตะเพราะถ่ายแล้วสดปกติไม่มีใช่ป่ะแล้วยิ่งสถานการณ์อย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่มีแน่แล้วเงินน่ะแล้วเขาจะเอาตังค์ไหนมาทำกันนะทีหนึ่งยังไม่รอดอ่ะต้องทีหนึ่งทีมอะไรอย่างระยองตาดที่เป็นทีมจังหวัดอ่ะยังไม่ไหวเลยกระบี่อยู่ทีอะไรกระบี่นี่ก็ทีสามทีสามเนี่ยก็ต้องไปแล้วซึ่งไอ้ไทยลีก3นั้นเป็นเวทีอ่ะที่แบบเด็กขึ้นมาแล้วบางคนในวัยอายุสัก21และอยู่ที3ตอนนี้ที่เอาจริงเส้นทางของความฝันในการเป็นนักฟุตบอลมันกำลังไปได้สวยมันคือจบปีนี้ปีหน้าฉันอาจจะได้ไปเล่นที2หรือที1บางทีมเลยถ้าโชว์ฟอร์มดีมันน่าสงสารด้วยใช่หรือแม้กระทั่งความน่าสงสารในเหตุการณ์ครั้งนี้มันคือเราไปดูพวกเช็คแบงก์ก็ได้จริงๆมันเป็นช่วงหัวเรือหัวต่อในปีที่มันกำลังควรจะดีเขาควรที่จะได้มีโอกาสโชว์แล้วไปเล่นฟุตบอลที่มันยักษ์ใหญ่กว่าเมืองไทยน่าเสียดายแล้วเขาจะผมก็ยังมองไม่ออกแล้วเขาก็บอกว่าให้รัฐบาลทางกกท.ช่วยเหลือหน่อยรู้สึกว่าล่าสุดที่เขาวันนี้มีประชุมกับฟีฟ่าใช่ไหมเห็นข่าวไหมประชุมกับฟีฟ่าทางคอนเฟอเรนซ์ครับแล้วจะขอให้ฟีฟ่าช่วยนะวันเนี้ยเจอพี่ปาล์มเขาว่าไงพี่ปาล์มบอกฟีฟ่าเนี่ยเงินมหาศาลเลยจริงป่ะแล้วเขาช่วยมั่งหรือยังไม่รู้ก็หมายถึงว่าฟีฟ่าเงินเยอะอยู่แล้วพี่แต่ก่อนจะฟีฟ่ากับรัฐบาลอะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันอันนี้เป็นอะไรเดียฟีฟ่าระดับโลกแบบไม่ได้แบบว่าจะไอ้นี่ด้วยนะฟีฟ่าดิฟีฟ่าระดับโลกมันระดับโลกแต่มันเป็นแค่ฟุตบอลนะใช่ป่ะแต่ฟุตบอลมันก็ฟุตบอลแล้วฟีฟ่ามันเอาเงินมาจากไหนก็ไหนแต่มันเอาเงินมาจากค่าอะไรต่างๆไงพี่ก็คือจากทั่วโลกใช่เพราะนั้นเงินมันมหาศาลก็เหมือนสมาคมอะฟีฟ่าจัดรายการต่างๆที่ขึ้นชื่อว่าฟีฟ่าเข้าใจแล้วแล้วก็ให้เงินสโมสรด้วยอีกถูกต้องแล้วฟีฟ่าเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือพวกผมไม่รู้ว่าลีกใหญ่ได้หรือเปล่าแล้วคือถ้าเกิดช่วยเนี่ยมันยิ่งกว่ารัฐบาลช่วยสโมสรไทยนะฟีฟ่าก็ต้องช่วยแต่ถ้าถามว่าอยู่ดีๆฟีฟ่าประกาศช่วยแล้วรัฐบาลไม่ช่วยเนี่ยก็น่าแหกเหมือนกันนะใช่ไงใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าฟีฟ่าจะช่วยหรือเปล่าเออซึ่งถ้ามาช่วยก็โอเคก็ยังมีเงินให้พอจัดไทยลีก3ได้แต่ถ้าไม่มีมาช่วยเนี่ยอันนี้มองภาพไม่ออกสมมติว่าอยู่ดีๆฟีฟ่ามาช่วยตรงช่วงต่อนี้นะว่าเฮ้ยโอเคไอให้เงินอยู่เท่าไหร่พันล้านสบายเลยพันล้านพันล้านนี่ครบทุกหลีกเลยนะถูกปะอ่ะโอเคช่วยได้เยอะเลยพันล้านแต่ก็ยังไม่มีให้ถ่ายทอดถูกป่ะก็ไม่มีก็คือเหมือนเอาช่วยพันล้านเอามาช่วยให้สมาคมบริหารไปให้สโมสรจบปีแต่เขามาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไม่ได้ดิลิขสิทธิ์มันจะต้องเป็นของที่เขาคนดูแลใช่คือมาช่วยคือมายื่นมือแบบเงินสนับสนุนอะแล้วก็โปรโมทฟีฟ่าให้เต็มที่แต่ผมมองว่ามันก็ยากอยู่พี่ว่ามันยากยากมากไม่โหเอาจริงนะทุกวันเนี้ยคนดูเนี่ยชาวตุรกีที่ดูอยู่เนี่ยเราบอกความรู้สึกในใจเรานะทุกวันนี้เราก็ได้แต่รออ่ะใช่เพราะว่าเราทำคอนเทนต์แล้วเราก็อยู่ภายใต้ของความเป็นวงการฟุตบอลไทยอ่ะใช่เรามันได้แต่แบบตื่นมาจะมีข่าวดีสักแบบเซ็นประกาศถ่ายต่อหลังจาก25ตุลาเนี่ยเรารอข่าวนี้มากก็ยังไม่มีหรือเรารอข่าวที่แบบรัฐบาลทุ่มเงินเพื่อแบบช่วยบอลไทยอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างนึงที่มันทำให้ถามว่าตอนนี้คนในวงการกีฬาฟุตบอลคุณสามารถดูคอนเทนต์อะไรจากใครได้บ้างทุกคนก็ห่อเหี่ยวหมดอ่ะเหนื่อยใช่ถูกป่ะมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วตอนเนี้ยแล้วฟุตบอลมันก็ไม่เตะด้วยใช่คือต่อผมว่าถ้าทั่วโลกไปอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่สามารถเขียนข่าวเต้าอะไรได้อ่ะ แล้วไม่ต้องไปหวังเลยเรื่องของการเสริมทัพโชคดีที่ทีมใหญ่มันมีคึกคักมาช่วงนึงแล้วแล้วผมว่าช่วงเนี้ยมันจะเงียบเงียบไปแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะเตะยังไงถ่ายทอดสดจะมีไหมคือมันเหนื่อยอ่ะฟังแล้วเหนื่อยก็ขอให้มีทางออกเร็วๆที่สุดแล้วกันครับผมเพราะไทยลีก3ก็เป็นทีมภูธรอ่ะก็มีหลายทีมดังๆอย่างนครศรียูไนเต็ดเนี่ยครับเอานักเตะดังๆไปหลายคนใช่ไหมใหญ่นินวงอะไรเงี้ยใช่แล้วค่าเหนื่อยก็ไม่ได้น้อยนะใช่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่ากังวลอย่างมากครับและถ้าเกิดสมมติว่าฐานตรงนี้มันไม่มีอ่ะยอดมันก็จะต้องน้อยลงเรื่อยเฟลลงมาเฟลลงมาพี่เต้นะครับผมอ่ะทาง97เข้ามาแล้วนะครับในเบรกที่2กับตูดูบอลไทยออนแอร์นะครับเดี๋ยวเราอยู่กันถึงเที่ยงคืนเลยประมาณสัก20นาทีเราเหลือเรื่องราวของโบนิยาใช่เนลสันโบนิยาเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับ กับการที่ว่าเขาเนี่ยตอนนี้กลับมาอยู่ไทยแล้วถูกไหมครับผมแล้วก็กำลังหาทีมใหม่ผมว่าทีมใหม่ของเนลสันโบนิยาเพราะว่าแบงคอกกับเขาจะหมดสัญญาพฤศจิกายนเพราะฉะนั้น
ผมว่าเขาอยู่ไทยต่อได้แน่โอกาสที่จะบินไปค้าแข่งต่างประเทศเนี่ยเขาก็รู้อยู่กว่าจะเซ็นสัญญากันได้กว่าจะกักตัวกว่าจะซ้อมเนี่ย มันทำให้การย้ายไปเล่นฟุตบอลต่างประเทศในตอนนี้เนี่ ยมันยากนะพี่อีกอันนึงคือวันนี้ผมไปสืบกับวงในของแบงคอกมาเป็นไงบ้างเขาชื่อว่าพานุเดชแสงกิ่งพานุเดชโพกิ้งพานุเดชโพกิ้งเป็นญาติห่างๆเป็นมีเชื้อทางบราซิเลียนเมื่อก่อนเราเรียกมานีโพกิ้งที่เขาแต่งหญิงใช่นะครับมานีโพกิ้งเนี่ยบอกไว้ว่าน่าจะยากจากการที่จะใช้ต่อเพราะว่าในบรรยากาศของการซ้อมเนี่ยเบรนเนอร์มาลอสเนี่ยกองหน้าตัวใหม่เนี่ยไม่ได้กลับบ้านอยู่ทีมตลอดอยู่ทีมตลอดแล้วก็ซ้อมก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเบรนเนอร์ได้อยู่แน่นอนความฟิตก็ดีขึ้นซึ่งตอนแรกมาสีนั้นอาจจะดูเหมือนจะไม่ดีแต่ตอนนี้คือซ้อมตลอดความต่อเนื่องก็มีทีมมันลงตัวอยู่แล้วถามว่าแบงคอกเปิดมา4นัดแล้วคุณอยู่ในระดับแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรจำเป็นที่ต้องไปเปลี่ยนอะแล้ววันเดอร์กับโบนิญาให้เลือกเขาก็เลือกวันเดอร์อยู่แล้ววันเดอร์อยู่แล้วใช่ถึงแม้ว่าตอนนี้วันเดอร์อาจจะยังกลับมาไม่ได้ถูกไหมแต่ก็มีโอกาสกลับมาแล้วมีโอกาสกลับมาเพราะว่าตอนนี้ถ้าถามว่าอัปเดตเนี่ยอย่างแบงคอกเนี่ยฟาวเคสการ์ดก็กลับมาแล้วนะใช่ราดลีเนี่ยที่เราเห็นว่ายังไม่กลับมาเลยตอนนี้ปาตินโยกลับมาแล้วถูกต้องแล้วก็ฟิลิปโรเลอร์กลับมาแล้วถูกต้องกลับจากไหนใหญ่กูว่าแล้วกูไม่น่าสบตามเลยทำไมถึงปาตินโยกลับจากสเปนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนี่ผมไม่รู้กับผมแต่โรเลอร์เนี่ยน่าจะกลับจากสุวรรณภูมิอ่ะใช่เพราะลงเครื่องที่นั่นครับผมไม่รู้จริงๆแล้วก็ทำให้โอกาสของโบนิญาในหุ้นตามตรงอย่างสัญญาเขาจะหมดกับทางฝั่งแบงคอกพฤศจิกายนไม่ได้ต่อแน่นอนและโบนิญาเนี่ยผมบอกเลยนะทีมไหนขาดแคนสุนหน้าและก้าทุ่มเนี่ยเอาไปก็รับรองยิงเอางี้พี่พูดอย่างนี้ได้ไหมว่าโบนิญาเนี่ยในพอสอเนี่ยกองหน้าต่างชาติที่ดีที่สุดท็อป5ต้องมีโบนิญาอยู่ในนั้นเล่นได้ทุกทีมในไทยลีกการันตีเขาไม่อยู่สุโขทัยปีแรกเล่นทีมกลางตารางจนถึงค่อนล่างตารางเขายิงไป24ลูกจาก33นัดกับสุโขทัยนะกับแบงคอกก่อนเจ็บลงไป20นัดยิงไป16ลูกสองทีมนี้เล่นแค่2ปียิงไป40ลูกเขาเล่นได้เขาก็เหมือนดูบูย่าอ่ะเขาถ้าเกิดให้เปรียบสไตล์คือหลุยส์โซเลสอ่ะเหมือนกันเลยใช่ใช่ใช่คือหน้าเป้าแท้แท้คมกริบแล้วไม่ใช่หน้าเป้าแบบยืนรอเฉยๆแต่เป็นหน้าเป้าที่วิ่งหาช่องความสามารถเฉพาะตัวสูงยิงดีคุณต้นบอกว่าบุรีรัมย์ของเราเอาไหมครับพี่จริงๆนะโคนิย่าเนี่ยไปบุรีรัมย์ต่อจบเขาเอาตั้งแต่ดูบุรีรัมย์แล้วไหมอ่ะใช่ผมว่าดีอ่ะเล่นกับทีมใหญ่ได้ไม่ผมมีเชโปวิชมาโกเชโปวิชกีดี้คันยิกคันยุกไอ้ที่ไปแล้วก็ทำให้เนี่ยตอนนี้โบนิย่ามีข่าวครับทีมที่มีข่าวแรงที่สุดคือการท่าเรืออ่าโอเคสิงเจ้าท่าเดี๋ยวคุณต้องจะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมความน่าจะเป็นกับการท่าเรือที่จะคว้าโบนิญานี่มันเยอะการท่าเรือชอบโบนิญามากพูดแค่นี้อ่ะเขาชอบบิโอโก้ไหมชอบสไตล์ชอบสไตล์การเล่นต้องกำลังจะบอกว่าท่าเรือเนี่ยเล็งเป้าไปที่โบนิญาแต่เขาอ่ะเขาไม่ได้พูดเชิงชอบเดียโก้แต่เขาพูดว่าจำได้ว่าเคยโดนจำได้ว่าเคยโดนแต่โบนิญาเนี่ยเหมือนว่าทีมท่าเรือชอบมากและอีกอย่างเนี่ยถ้าดูจากการท่าเรือท่าเรือไม่มีต่างชาติที่เป็นหน้าเป้านะครับเขาจะดันโซเลสไปเล่นดันเฮเบตี้ไปเล่นไม่ได้แบบ 100% ถึงแม้เฮเบตี้จะยิงจนเป็นดาวซันโบแต่มันก็ไม่เข้ากับสไตล์ของเฮเบตี้นะเฮเบตี้บทบาทน้อยนะ อยู่ท่าเรือจะเป็นพวกจบฟกอร์อย่างเดียวส่วนหน้าเป้าคนไทยปล่อยเจลบไปแล้วมี AK9 อยู่ AK9 กับธนากรแดงทองรายหลังเนี่ยตัดไปไม่น่าจะใช่เป็นตัวหลักหรืออะไรต่างๆน่าจะเล่นบอลถ้วยก็มีแค่อเดศักดิ์ไกรสอนซึ่งถ้าท่าเรือจะลุ้นแชมป์หน้าเป้าอ่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะต้องมีเพราะเป็นคนจบสกอร์พี่คิดดูถ้าเอาโบนิญามายืนหน้าเป้าและคุณเอาโซเลสเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกขวาเป็นเฮเบอร์ตี้ซ้ายบดินหรือประกอบเป็นพักใครจะสู้พี่มันโหดมากนะแล้วก็ถ้าถามว่าโหเป็นเกมลุกที่ผมมองว่าเนี่ยโบนี่เคยบอกแล้วเนี่ยพี่แมนมาบอกว่าโบนิญาเนี่ยเคยไปตรวจร่างกายกับท่าเรือมาแล้วนะตอนตลาดรอบที่แล้วแต่ไม่ได้เซ็นผมว่าท่าเรือเขาชอบโบนิญามากแต่ผมไม่รู้ว่า
จะเอาจริงๆเลยหรือเปล่าแต่คราวนี้มีโอกาสที่จะคว้าได้ง่ายขึ้นแล้วทีนี้พี่ก็เลยกำลังจะบ่นมาพูดว่าเราเคยมีพูดไว้รอบนึงมันจะเป็นเหมือนเก้าอี้ดนตรีสำหรับนักเตะ3คนที่แม่เป็นท็อปของไทยลีกสมมุติเคสที่1คือถ้าเรือไม่ต่อสัญญาเฮเบอร์ตี้แล้วเอาเนลสันโบนิยาสมมุตินะมันจะกลายเป็นโบนิยาซัวเรสแล้วก็ทั้งประกรณ์ซ้ายขวาก็ประกรณ์บดินทร์ใช่โรเชล่ายังอยู่อันนี้คือเคสที่1เฮเบอร์ตี้เนี่ยก็จะระหกระเหินกลับไปที่เมืองทองเพื่อจบสัญญาของเขาแล้วซึ่งไม่น่าจะอยู่เมืองทองต่อใช่ก็อาจจะดิ้นไปลงตรง BGPU แต่ BG ไม่ไปลงสมมุติว่า BGPU บอก no 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 เขามีอยู่แล้ว My first player is Diogo Luis Santo ไปติดต่อ Diogo Luis Santo สมมุติได้ Diogo มาเพราะ Heberti โอ้โหเขามีหลายทีมเขาก็มีหลายทีมทีนี้อันนี้จะเป็นช้อยประมาณนี้แบงคอกเอ่ยถ้าแบงคอกได้เฮเบอร์ตี้แต่แบงคอกไอ้บอลก็เคยบอกว่าเขาก็อยากได้เฮเบอร์ตี้มานานก็ใช่ไงใช่ไหมมันก็เป็นเก้าอีดนตรีปุ๊บก็อีดนตรีหรือช้อยที่2อยู่ดีๆมาดามรู้สึกว่าถ้ากูจะซื้อโบนิยาเนี่ยกูจ่ายเดียโก้เลยเพราะมีตังค์ช้อยที่2คือมาดามไปลงเดียโก้คัมออนคัมออนคองเตยดิโอโก้หรือชันโตชูเสื้อหมายเลข40กับท่าเรือมีซัวเรสบดินประกรโบนิยาไป BG โบนิยาไป BG โป้งสุดเลยเฮเบอร์ตี้ไปแบงคอกแต่ผมว่าเฮเบอร์ตี้โบนิยาซัวเรสจะเล่นด้วยกันหูยหลังท่าเรือก็ใช้ไปดิพวกทิตาเอเลียสทิตาวีอดิสรอดิสรธนบูลโรเชล่าเล่นบอลถ้วยไปยังไงโรเชล่าก็ได้อยู่กับทีมก็อย่าไปสนนี่ก็เล่นเกมลุกอย่างเดียวนี่โบนิยาอาจจะไปโผล่แถวๆปริมณฑลก็ได้นะเคยเห็นเอเย่นมาแถวบ้านพี่แมนวันศุกร์มานั่งคุยกันเดี๋ยวเอาพี่แมนมาล่ะเอาไหมพี่แมนผมเชิญตรงนี้เลยพี่แมนมานั่งคุยกันไหมมาคุยที่นี่ก็ได้เขาพี่แมนเขาวงในสุดแล้วเนี่ยใช่ในเมื่อวันนั้นเราเน็ตมันไม่เวิร์กพี่เรามาที่นี่เดี๋ยวคุยมาพี่แมนพี่แมนมาป่ะถามเชิญตรงนี้เลยก็โอเคนะครับผมพี่สิบบอกว่าทำไมดิวก็ต้อง40อีกอะแต่เขาไปนู่นเขาเบอร์8เขาไม่ได้เบอร์40นะฮะอันนี้คือเรื่องราวของโบนิยาแต่ถ้าถามว่าทีมไหนเหมาะผมมองว่าถ้าโบนิยามาท่าเรือต้องอยากเห็นโบนิยามาท่าเรือตีส่วนเลยหูบ้าละห่ำไปผมอยากเห็นผมอยากเห็นกูเป็นประกรณ์กูก็เครื่องมันอ่ะเอาแต่ก็มันก็ยืดหยุ่นได้นี่เกมไหนก็เอาเฮเบอร์ตี้นั่งก็โบนิยาดียุ่งก็ได้เลยแล้วปีกคือถ้ามาเนี่ยมันเถื่อนมากเลยเว้ยจริงๆพี่ก็ถ้าถามว่าจะเอาแชมป์เลยอะโซเลสบอกอยากเล่นกับโมนิยาพูดแค่นี้เอาแต่เขาไม่ได้พูดอยากเล่นกับเฮเบอร์ตี้ไงแต่เขาอยากเล่นกับโมนิยาแล้วแต่แต่ผมมองว่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้หมดแต่ก็รอดูแล้วกันแต่ผมคิดว่ายี่ห้อเชื่อแป้งอะเอาได้โอ้โหสบายสบายเลยพี่แมนบอกว่าออกวันศุกร์วันเกิดลูกพี่พอดีเลยโอ้ไม่เป็นไรงั้นก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พูดเหมือนกันเลยต้องกันมาปาการก็ได้ค่ะใครโบนิยาเอ้ยเอาปะเอ้ยก็บอกนะเขาก็มีตังเพราะมูริโลก็อยู่โคราชแล้วนี่ใช่โบนิยาทาเดลี่โอ้โหทาเดลี่นุ๊กเอ้ยนุ๊กไปบอกมาดามหน่อยเร็วไปบอกมาดามเจี๊ยบใช่ป่ะเฮ้ยแต่ถ้าเป็นช้อยมาดามเจี๊ยบเป็นไงสวัสดีมาดามเจี๊ยบไม่มองเลยเราจะแบบฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับมาดามไม่เลยคุณนุ๊กเขาแต่คุณนุ๊กเนี่ยน่ารักนะเขาว่าไงพอมาดามเจี๊ยบไปเขาก็ดูแลนู่นนี่นั่นนะผมไปก็ใช่ใช่แต่ผมก็ช่วยเขาฝากพี่เต้ไปนิดนึงยอกๆคนนู้นดูแลดีมากขอบคุณมากที่ชวนนะครับก็รอแต่ผมก็คิดว่าไปสุพรรณการก็เวิร์กเอาถ้าถามว่ามาปราการก็เชียร์นะครับมีคนถามจะโผล่เมืองทองป่ะเป็นโอ้ยเมืองทองนี่ให้จับตาเขาก็มีเดลแลอยู่แล้วไม่หรอจะเอาไปทำไมอ่ะให้จับตาดูวิลเล่นพ็อปไปอ่ะฟิตจัดตอนนี้มันก็เหมือนกับาาเบนเนอร์มาลอสอ่ะวิลเล่นพ็อปก็ไม่ได้กลับบาซิลอ๋อซ้อมนะก็ซ้อมหนักเหมือนกันก็รอดูคุณภูมินบอกว่าไม่มั่นใจในตัวเบนเนอร์เลยฮะเฮ้ยแต่ผมว่าฟุตบอลเนี่ยคราวนี้มันอยู่กับประเทศไทยมานานก็เหมือนซาดอมีซาเยฟอ่ะช่วงแรกมาหายใจไม่ทันใช่แต่พออยู่4เดือนที่ไม่มีบอลเตะเนี่ยมันทำให้เขาแบบปรับตัวได้แล้วมันจะแบบเวิร์คขึ้นอ่ะนะครับผมเมื่อกี้มีคนบอกว่าว่าเอ้ยพี่อ้นบอกว่าต้องพานุวัฒน์เนี่ยมีทีมไหนต้องการเพลย์เมกเกอร์แบบพี่ไหมฮะ
หุ้ยต้องมีแค่ทีเดียวที่พี่จะเล่นได้ก็คือตูดูยูไนเต็ดครับแต่ช่วงหลังเขาก็ไม่ค่อยเอานะวันนั้นเขาไม่เอาเลยจังหวะตบไหมผมลงเขาก็ไม่ตบให้นะไม่ไหวเขาเหมือนจะชังชงเองกินเองปวดหัวแต่ผมว่าพี่อ้นอ่ะเหมาะละข้างสนามเฮ้ยแต่เขาโอเคเขาดูแลเขาดูแลคนดีข้างสนามบาลาซิตเนี่ยยังไม่ยกเลิกสัญญาบุรีรัมย์พี่คิดว่าบาลาซิตเข้ากับทีมไหนในไทยครับถ้าตัดเรื่องเงินไปไม่เข้าสักทีมครับผมขอบคุณมากครับไม่วิ่งแล้วก็เลี้ยงหัวสู้อ่ะใช่ไหมนะฮะข้างล่างเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์หน่อยวันนี้คอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะลงทีมล่าสุดยิงด้วยครับป๊อปใช่ป๊อปเขากลับมาดีนะครับไม่แปลกตูเต้ลูกชายตัวจริงมาดามาเองอนุกเจ้ากับพันมาดามไหนอ๋อมาดามเจี๊ยบไงอ๋อใช่เลยคุณนุกเขาสุดยอดแล้วเขาพูดถึงมาดามเจี๊ยบตลอดนะเวลาเจอเราล่ะไม่รู้พูดไปเรื่อยพี่อันบอกตูเต้ต้องมาบ่อยๆปาการบ่อยแน่เพราะว่าตอนเนี้ยบ้านเนี่ยอยู่ใกล้สนามปาการสุดแล้วล่ะคุณนุกก็นี่ไงหมายถึงด้านพี่บ้านนุกวันนั้นไปบ้านนุก10นาทีจากตรงเนี้ยล่ะเออเต้ปาการนะไม่ได้มาโชคช่วยนะแล้วคุณบอกว่าบ้านคุณคือปุยลับเต้ปาการปาการอาจจะเป็นบ้านพักตากอากาศของผมคุณสองใจพี่เต้ใช้คำว่าหลายใจดีกว่าหลายใจซึ่งเป็นทั้งชีวิตจริงนะในจอเรื่องกวินยังไม่ได้คุยเลยนะจำเวลาแล้วไอทีวันที่เรื่องเยอะๆก็ไม่เรื่องนี้จริงๆมันก็ไม่เยอะเอางี้เอาเรื่องกวินเอาเดี๋ยวสัปดาห์นี้มีบอลถ้วยเจลีกสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าฮะสัปดาห์หน้าแล้วทำไมเราไม่คุยสัปดาห์หน้าเรื่องกวินจะคุยไงมันก็วันพุธพอดีอ๋อเออวันคือมาคุยหลังจากลงเลยเอ้ยวันพุธหน้ามีท็อปิกแล้วก็ใช่ไงกวินลงตัวจริงซัปโปโรเจอฮิโรชิมะเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปง่ายๆก็คือข่าวกวินคือมีสิทธิ์ลงแต่เดี๋ยวรายละเอียดว่าทีหน้าเพราะว่าเวลาไม่ทันจริงอ่าใช่ก็เอาไว้ทีหน้าครับผมแล้วภาพหน้าปกเป็นรูปกวินกูจะบ้าตายพ่อแม่ตกใจไหมเต้หลายบ้านเหลือเกินพ่อแม่ไม่น่าตกใจหรอกคุณเคแนน่าจะตกใจเพราะหลายบ้านจริงๆใครๆก็เข้าใจไอ้บอลเนี่ยนะเมื่อไหร่จะมานะต้องถามมันมันไปต่อยมวยกับรีซอนหลังโอ้โหเขาไปไกลแล้วไงไปไกลแล้วเขาไปไกลแล้วเขาไปไกลแล้วนะฮะหลายใจพอกันแน่พี่แอนเขาเชียร์หลายทีมเหมือนกันฟันธงอุ่นเครื่องบีจีท่าเรือทีครับท่าเรือซัด 3-2 เฮ้ยคุณไม่คิดว่าบีจีชนะได้เลยอ่ะผมชอบท่าเรือมากกว่าเชื่อแป้ง 3-2 เหรออัน8-2 ดูอะไรวะเนี่ย8-2บ้าหรือเปล่าผมคิดว่ายิงกันเยอะสนุกเป็นบอลเอนเตอร์เทนบอลอุ่นเครื่องพวกเนี้ยมันจะมาเล่นบ้าน BG นะอย่าลืมนะมีคนดูนะเอ้าชินกับพื้นสนามอ่ะ BG เขาซ้อมสนามในกูยอมก็ได้ถ้าเดือก็ถ้าเดืออะไรเนี่ยในมุมพี่เนี่ยพี่อะไรพี่ว่ามันจบเสมอว่ะอ๋อเป็นมิตรภาพดีๆมันเป็นเกมแบบมันไม่ได้เป็นเกมที่แบบที่เอาไปเอาตายแต่ผมว่าให้ดูมันสนุกมันจะยิงกันกระจายยิงกันเยอะยิงกันเยอะนะครับผมอ้าวโอเคเดี๋ยวก่อนไปครับทุกคนครับครับเดี๋ยวเรามีเรื่องราวเพราะวันนี้เรายังไม่ได้ขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่อยู่เป็นให้เราเป็นกระบอกเสียงนะให้กับสังคมไทยในยุคนี้โดยเฉพาะเรื่องราวของการพนันนะครับครับรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเหล้าปลอดพนันนะครับขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันแล้วก็สสส.นะครับมีเรื่องราวที่เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะอุทาหรณ์ถ้าอุทาหรณ์เป็นไงเป็นหมาครับผมอุทาหรณ์อ่ะแม่งเอ้ยเอฟเฟกต์กูก็ต้องกดอ่านกูก็ต้องอ่านต้องการอะไรจะกูเนี่ยเป็นเรื่องราวของสาวโรงงานที่ติดพนันออนไลน์นะครับฉกทองนะครับอุ๊ยเหมือนเป็นงูใช่ฉกทองก็จะพูดอยู่พอดีของผมนี่จะมีพิษเข้าใส่ทองทองน่าจะแบบแข็งตายปวดหัวเลยฉกทองนะครับ3บาทของพ่อตัวเองเนี่ยไปขายได้เงินมาเล่นนะครับซึ่งทองก็กี่บาทตอนนี้บาทละ 30,000 เนี่ยก็ประมาณเกือบ 90,000 เลยนะเออได้เยอะนะแล้วก็เอามาเล่นเนี่ยขโมยทองพ่อตัวเองเนี่ยนะไปขายมาเล่นหมดแล้วก็ไปวิ่งราวทองอีก3บาทจากร้านทองโอ้โหแล้วก็โดนตำรวจปราจีนบุรีจับได้ครับจากการสอบสวนก็บอกว่าวัย28ปีของนางสาวสนันทราสุกูลนะครับเป็นสาวโรงงานในปราจีนติดพนันออนไลน์แล้วก็เป็นหนี้สินหลายบาทหลายหมื่นเลยในช่วงนั้นก็เนี่ยขโมยทองพ่อ3บาทจำนำได้เงินมา 60,000 แล้วก็ไปเล่นจนหมดครับแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจไปขโมยทองอีกเห็นไหมมันเป็นอุทาหรณ์ที่ไม่ดีมากนอนต้องคอยแก้คือผมบอกเลยมันเป็นสิ่งไม่ดีอย่าไปยุ่งนะครับครับคือแน่นอนไม่มีใครอยากไปอยู่ในภาพแบบนี้แน่จะไม่เห็นพี่เต้ไปอยู่แน่นอนภาพแบบนี้มันเป็นภาพที่ไม่ดีถูกต้องครับใช่ป่ะครับผมก็ช่วยกันนะครับ
ปอดเหล้าปอดพนันครับผมครับผมอย่าลืมนะสนับสนุนกันผ่านการส่งดาวได้นะครับแล้วก็ผ่านการสนับสนุนเป็นรายเดือนได้ครับผมสมัครสมาชิกเป็นแบบติดตามเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์พิเศษในช่วงสิงหาคมมาให้ครับมาฝากแล้วก็แจกของรางวัลด้วยครับเสื้อเอ้ยหมวกเอ้ยอะไรเอ้ยแล้วก็แอบกระซิบก่อนว่า TDBT Merch เฮ้ยผมเห็นรูปแล้วโคตรเท่เสื้อคอลเลคชั่นหน้าเราจะปรับเป็นสตรีทแวร์เป็นแบบแฟชั่นแฟชั่นนิดนึงแต่มันจะเป็นแฟชั่นที่ถูกแฝงด้วยความเป็นอินไซต์ของฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยคือใส่ไปสนามบอลมีคนขอเบอร์ใส่ไปผับก็มีคนขอเบอร์อ๋ออยากโทรหาโทรมาด่าเฉียบโยนอะไรไปก็ได้ ขอบคุณดาวคุณมาร์กนะครับ40ดวงนะครับขอบคุณพี่แอนด้วย100 ดวงมาร์กนี่คุ้นคุ้นมาร์กซักเบิร์กอีกมาร์กนึง ไปแล้วหมดเยอะแล้วครับดาวส่งอีก100ดวงขอบคุณมากครับ BG หลอกอะไรเนี่ยหายน่าจะแพ้อะไรวะไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าเลยมีไฮเปอร์ตี้ไหมฮะมีอยู่นี่มีอยู่ซ้อมอยู่นะครับผมฟันธงไปแล้วนะครับผมดูด้วยใครนั่งข้างมาดามใครอะใครวะใครนั่งข้างมาดามวันนั้นใครนั่งข้างมาดามวันไหนวันงานอ๋อพี่อ้นงานเขารู้งานเขาอยู่เป็นตั้งแต่เมืองทองแล้วก็ถึงว่าแล้วไปอยู่กับแบงค์เขาก็เป็นวันนั้นเข้ากล้องไปด้วยสมบัติการก็เป็นวันที่ไปบ้านนุกอะกล้องมีแต่รูปไม่มีรูปจักรพันหรอกลูกมาดามลูกมาดามอย่างเดียวรู้เยอะอ่ะเรารู้เยอะอ่ะเรารู้เยอะไปแล้วอ่ะรักเสมอพี่อ้นอ่ะผมว่ารักและศรัทธาเราไปกินเนื้อยงเนื้อย่างด้วยกันนี่คือแฮปปี้ดีย่างหอยผมกินนี่ผมรู้สึกดีมากอยากไปกินหอยอย่างอื่นบ้างเหมือนกันก็ถามพี่อ้นไปประมาณนี้ครับทุกคนครับฝากติดตามด้วยเดี๋ยววันศุกร์อย่างที่ย้ำไปนะครับ1ทุ่มฝากไปดูเจาะสนามบอลไทย Inside Thai League ทางเพจ FM99 หน่อยวันนั้นเดี๋ยวผมไปแจมกับพี่บับเบิ้ลแล้วใครอีก2คนอ่ะน่าจะพี่บับเบิ้ลพี่อ้ายพี่แชมป์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็2ทุ่มอย่าลืมดูอุ่นเครื่องท่าเรือไปเยือน BG ครับผม3ทุ่มครึ่งเราจะกลับมาเจอที่นี่หลังเกมนัดแรกในรอบ4เดือนของฟุตบอลไทยใช่เราจะมาระบายความคิดถึงกันที่นี่นะครับผมเช่นเคยวันนี้ขอบคุณทั้งทาง FM 97แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเจอกันใหม่ครับไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย